สำหรับวันนี้นะคะเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่อยากจะสอนการล่องแก่งแม่ละเมาด้วยการเอารูปมาให้ดูให้เขาดูแค่วิดีโอเฉยๆเขาอยากจะสัมผัสกับการล่องแก่งจริงๆวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยจะไปไหนกันเอ่ยล่องแก่งอะไรด้วยล่องแก่งแม่ละเมาไปล่องแก่งที่แม่น้ำแม่ละเมานะคะข้อดีของการออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ก็คือเด็กเขาจะมีความสุขตื่นเต้นที่ได้มาเห็นของจริงการนำเด็กออกมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เรื่องของความปลอดภัยคือเรื่องที่คุณครูคำนึงถึงมากที่สุดแล้วก็ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่องแก่งมีนกหวีดด้วยนกหวีดเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้ามันออกไปแล้วจะเป่านกหวีดแล้วคนจะได้ยินแล้วคนจะได้มาช่วยสนุกไหมลูกสนุกค่ะไหนบอกคุณครูหน่อยสิลูกว่าการล่องแก่งให้ปลอดภัยเนี่ยหนูจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างหมวกกันน็อกค่ะเสื้อชูชีพแพรครับไม้พายค่ะอุปกรณ์ทั้ง4อย่างเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆล่องแก่งได้อย่างปลอดภัยนะคะเด็ก4ขวบ5ขวบระดับนี้นะคะควรจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กเขาได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและที่แน่นอนเขาได้เรียนรู้จากธรรมชาติ